ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่10เมษายน2565ยุทธการพรรคเพื่อไทยแรนสไลด์เจอยุทธการเมืองสีส้มพรรคก้าวไกลเอาละแล้วเอาแล้วยุ่งแล้วและเซอร์ไพรส์นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษไปโผล่ที่กรุงเคียบแบบไม่มีปีไม่มีหุยโอ้นายแน่มากบอริส จอห์นสันข่าวรับอรุณเช้านี้เป็นข่าว75นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกและเรื่องราวของญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นขยับตัวแล้วและข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราเรื่องราวของการปรากฏตัวของมิสเตอร์ตีจึ๊กรัชกาลที่10ปรากฏตัวแล้วแต่ยังไร้เงาเจ้าคุณพระและเรื่องราวยุทธการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยเมื่อจะเผชิญกับเมืองสีส้มของพรรคก้าวไกลอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องนี้ดูจากตัวเลขดูจากการวิเคราะห์น่าสนใจมากทีเดียวและสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียลุกลามยูเครนเรื่องราวของการโจมตีสถานีรถไฟในยูเครนตะวันออกขณะที่ประชาชนรอรถไฟเพื่ออพยพหนีสงครามบาดเจ็บล้มตายกันมากมายมีเด็กเสียชีวิตหลายคนและเรื่องราวการทารุณกรรมของทหารรัสเซียเริ่มปรากฏหลักฐานชัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่โง่มากขนาดโพสต์ในสื่อโซเชียลเองของทหารรัสเซียที่ข่มขืนเด็กผู้หญิงเล็กๆหลายคนหลายต่อหลายรายแล้วนำภาพไปโพสต์นำวิดีโอไปโพสต์เรื่องแบบนี้ก็มีขึ้นและเรื่องราวเซอร์ไพรส์ของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษที่ไปเยี่ยมประธานาธิบดียูเครนถึงกรุงเคียฟแบบไม่ได้นัดหมายในขณะที่ประชาชนในหลายประเทศจัดงานระดมเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือยูเครนได้เงินเป็น 300,000 ล้านบาทหรือ 9.1 พันล้านยูโรประชาชนทั่วโลกเขายืนเคียงข้างชาวยูเครนกันแบบนี้และข่าวส่งท้ายเป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันปู่แอดจนตเสนอเป็นอาหารสมองยามเช้าทุกวันนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้ก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณประจำวันที่10เมษายน2565ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันวันนี้มีหลากหลายเรื่องราว
สรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Today รัสเซียลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UN รัสเซียประกาศขอลาออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหลังที่ประชุมใหญ่มีมติขับให้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้อ้าวแล้วแบบนี้มาแก้เกี้ยวมันจะมีประโยชน์อะไรฮะเขาขับแล้วไม่ต้องลาหรอกสื่อสหรัฐเผยภาพทหารยูเครนรั่นไกสังหารทหารรัสเซียอ้าวเว็บไซต์นิวยอร์กไทม์ยืนยันความถูกต้องของวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพทหารยูเครนกลุ่มหนึ่งใช้อาวุธยิงทหารรัสเซียที่นอนอยู่บนพื้นและยังมีชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันตกของกรุงเคียฟมีเสียงพูดในวิดีโอว่ามันยังมีชีวิตอยู่ถ่ายพวกปูบุกลุกดูเลยสิมันยังมีชีวิตมันกำลังหอบพร้อมกับภาพทหารรัสเซียได้รับบาดเจ็บนายหนึ่งนอนอยู่บนพื้นโดยมีเสื้อแจ็คเก็ตคลุมหัวเห็นได้ชัดว่ายังมีลมหายใจจากนั้นทหารยูเครนยิงเข้าที่ล่าง2นัดก่อนจะยิงซ้ำอีก1นัดโดยหลังจากเห็นว่ามีการขยับตัวจนชายผู้นั้นแน่นิ่งไปสำนักข่าวอัลจีราระบุว่าการประหารชีวิตข้าศึกที่ถูกจับได้ถือเป็นอาชญากรรมสงครามได้ทั้งนี้ไม่มีความเห็นใดๆจากกองทัพยูเครนในกรณีดังกล่าวแต่สื่อยูเครนระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลงานของจอร์เจียริเจียนกองกำลังกึ่งทหารของอาสาสมัครชาวจอร์เจียที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสู้รบในนามยูเครนตั้งแต่ปี2557 EU เห็นชอบแบนการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียสหภาพยุโรปมีมติเห็นชอบมาตรการป้อมบาตรการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้อมบาตรครั้งที่5เพื่อลงโทษรัสเซียจากเหตุการณ์สังหารหมู่พลเรือนในยูเครนโดยมาตรการป้อมบาตรรอบล่าสุดรวมไปถึงการป้อมบาตรต่อธนาคารรัสเซียห้ามไม่ให้มีการส่งออกเทคโนโลยีสินค้าไฮเทคไปรัสเซียปิดไม่ให้เรือรัสเซียเข้าใช้ท่าเรือของสหภาพยุโรปความเคลื่อนไหวนี้เป็นครั้งแรกที่สหภาพยุโรปกำหนดเป้าหมายไปยังภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งเป็นภาคส่วนที่สร้างความท้าทายมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสหภาพยุโรปต้องพึ่งพาการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียครองสัดส่วนถึง 45% ถึงปริมาณนำเข้าทั้งหมดในปี64หรือคิดเป็นมูลค่าถึง 4,000 ล้านยูโรต่อปีทำให้ที่ผ่านมาผู้นำสหภาพยุโรปไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องนี้เพราะกังวลเรื่องความเสี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจโฆษกเคมรินยอมรับว่ารัสเซียสูญเสียทหารไปมากจากการบุกรุกยูเครนนายดมิทรีเพรคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์สกายนิวของอังกฤษยอมรับว่ารัสเซียสูญเสียกำลังพลไปจำนวนมากจากการปฏิบัติการทางทหารถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของรัสเซียพร้อมยืนการปฏิเสธว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพการสังหารหมู่พลเรือนในเมืองบูชาของยูเครนที่ปรากฏไปทั่วโลกโดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการจัดฉากภาพผู้เสียชีวิตที่นอนเรียงรายบนถนนโดยนายเพรคอฟระบุว่ากองทัพรัสเซียพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและหวังว่าในอนาคตอันใกล้ปฏิบัติการจะบรรลุเป้าหมายหรือจบกันด้วยการเจรจาญี่ปุ่นขับนักการทูตรัสเซียออกนอกประเทศสำนักข่าวเกียวโตรายงานอ้างรายงานจากแหล่งข่าวในรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นตัดสินใจขับนักการทูตรัสเซียบางส่วนออกนอกประเทศซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดมีเกิดขึ้นขณะที่ญี่ปุ่นยังคงร่วมมือกับสหรัฐและพันธมิตรยุโรปเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการลุกลามยูเครนและเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐและชาติยุโรปหลายประเทศประกาศขับไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศโดยให้เหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอดแนมและการดำเนินการอื่นๆขณะนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวนี้ของญี่ปุ่นอาจส่งผลให้รัสเซียตัดสินใจขับนักการทูตญี่ปุ่นออกจากประเทศเพื่อตอบโต้เช่นเดียวกันแต่เรื่องนี้มันมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังเนื่องจากว่ารัสเซียประกาศซ้อมรบบนเกาะพิพาทและยังอ้างตัวเหนือหมู่เกาะฮอกไกโดทำให้ตอนนี้ญี่ปุ่น
มีความตึงเครียดกันมากพอสมควรทีเดียวและอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งญี่ปุ่นมีบทเรียนเรื่องราวของสงครามโลกและมีความเจ็บปวดจากอดีตเรื่องสงครามอย่าไปทำให้ยักษ์หลักอย่างญี่ปุ่นขยับตื่นขึ้นมาโดยเด็ดขาดพิธีปฐมนิเทศกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นปีนี้ดูคึกคักและถูกจับตาเป็นพิเศษจากกรณีรัสเซียบุกยูเครนกรณีพิพาทดินแดนทางเหนือของฮอกไกโดกับรัสเซียทำให้กองกำลังป้องกันตนเองมีการขยับท่าทีที่ขึงขังมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตและหลายคนบอกว่าความสามารถของญี่ปุ่นนั้นการผลิตหัวลบนิวเคลียร์สามารถทำได้ในเวลาอันสั้นมากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่ากลัวมากในเรื่องของวิทยาการทางการทหารแต่ภาพจำจากความเลวร้ายของสงครามในอดีตทำให้เป็นเรื่องยากมากที่ญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับนโยบายทางทหารอีกเคยมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าญี่ปุ่นเอาจริงกับสงครามสามารถสร้างหัวลบนิวเคลียร์ได้ในช่วงแค่ข้ามคืนอย่าทำให้ยักษ์หลับต้องตื่นขึ้นมาทีเดียวและมีเรื่องราวของเมียนมามีรายงานข่าวว่าทหารเมียนมาเสียชีวิต6คนหลังมีการยิงกันกับกองทัพปกป้องกันตนเองของประชาชน PDF ที่เมืองกะเรและเมืองกะเรเมียวเมื่อวันที่7เมษาจุดที่เกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากเขตมหาวิทยาลัยตามแถลงการของกองทัพประชาชนกะเรเป็นเมืองแรกที่คนหนุ่มสาวจับปืนขึ้นต่อสู้กับเหล่าเผด็จการทหารหลังมินออนไลน์รัฐประหารมีการตั้งด่านยึดเมืองจากเผด็จการทหารตั้งแต่วันที่28มีนาคมมีการใช้ปืนล่าสุดอาวุธเท่าที่มีซุ่มโจมตีทหารพม่าอย่างต่อเนื่องแต่ทหารพรรัฐบาลระดมกำลังจนแนวต้านของประชาชนแตกในวันที่7เมษายน64มีผู้เสียชีวิตรวมกันกว่า20คนแหล่งข่าวระบุว่าการยิงกันในวันที่7เมษายน65เกิดขึ้นในวาระครบ1ปีของการจับปืนขึ้นสู้ของประชาชนและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราข่าวแรกศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าตำรวจอุบลได้แจ้งข้อหา112กับนักกิจกรรมกราฟิกดีไซน์วัย19ปีหลังชูกรอบรูปที่มีข้อความด้านในว่าจะไม่มีแดกในรัชกาลที่10ตำรวจตีความว่าสื่อไปถึงรัชกาลที่10ปกครองไม่ดีและศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกอดีตประธานกสม.วัย95ปีถึงกับอานิจกรรมอาจารย์เสน่ห์จามริกจบปริญญาทางด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสาขาบัณฑิตปีดีพระนมยงปี 38-40 และรองเป็นรองประธานมูลนิธิปีดีพนมยงนอกจากนี้ยังเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรุ่นแรกรุ่นที่1ได้เสียชีวิตลงเรียบร้อยโดยสงบแล้วและกลุ่มทะลุโลงจะจัดงานลำลึก10เมษาโดยการเผาลงส่งวิญญาณเผด็จการลงนรกนัดหมายเวลา16นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ทุกศพที่เสียชีวิตเพราะเกิดมาเป็นคนไทยทั้งเหยื่อการสลายการชุมนุมนักกิจกรรมที่โดนอุ้มหายคนที่สิ้นหวังกับชีวิตจนต้องฆ่าตัวตายโปรดจำไว้ว่าเผด็จการคือฆาตกรขอเชิญชวนนักต่อต้านทุกคนที่ถูกรัฐบาลสลิ่มปล้นชีวิตรวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์มาแสดงพลัง16นาฬิกา10เมษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีกิจกรรมต่างๆเป็นต้นว่ากิจกรรมยืนไว้อะไรผูกไว้ผ้าเปิดเพลงเคลื่อนขบวน
และกิจกรรมทะลุโลงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ16นาฬิกาพร้อมเพียงกันยังมีการปราศัยที่แน่ๆมีตี้วรรณรีแซมสามเอ็ดที่เราเตรียมไปพบกันได้ในขณะที่อีกที่หนึ่งกลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนัดหมายสดุดีวีรชนลำลึก12ปี10เมษาจัดที่ห้องอภิวันวิริยะชัยอาคารพีททีวี10นาฬิกามีพิธีสงฆ์กาสดุดีวีรชน11นาฬิกา30นาทีและรับประทานอาหารร่วมกันเวลา12นาฬิกาจตุพรพรหมพันธ์และเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยก็มี2งานนะครับสำหรับวันที่10เมษาและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นประจำวันวันนี้มีประกาศที่ถือว่าเป็นเรื่องราวแตกหักในสภากาชาดไทยเมื่อมีการให้กรรมการ2คนลาออกและมีการตั้งกรรมการใหม่กรรมการคนแรกที่ลาออกคือภารณ์อิสระเสนาณอยุธยาชื่อนี้คือคนที่ยิ่งใหญ่แห่งปูนซีเมนต์ไทยเลยก็ว่าได้และแต่งตั้งหาปณะสิริวัฒนภักดีโอ้นามสกุลเจ้าสัวเบียร์ช้างส่วนอีกคนหนึ่งนายสาวนิชคงสิริที่ลาออกแล้วแต่งตั้งสุประชัยเจวะระนนท์โอ้เจ้าสัวตีพีสรุปแต่งตั้งทายาทสองเจ้าสัวเข้าไปเป็นกรรมการสภากาชาดไทยสีม่วงไปแป๊ดแบบนี้เลยนะครับและเรื่องราวของมีคนไทย3คนที่ถูกจับร่วมกับแก๊งยากุซ่าที่ญี่ปุ่นเป็นขบวนการค้าอาวุธนั้นมีชื่อครั้งแรกปู่แอดจนตอก็ไม่ติดใจแต่พอดูนามสกุลปรากฏว่าแกล้งพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกจริงๆแล้วนามสกุลจุรานนท์ฮะนามสกุลนี้ไม่ธรรมดาแล้วบอกไปมาทั้ง3คนนี้ไม่แน่ใจว่าทั้ง3คนหรือ2คนเป็นอดีตทหารยศนายพลทีเดียวเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าอาวุธไปโดนจับที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและล้ำลึกวันที่8เมษาย้อนความกลับไป2557ไอ้กำนันเทือกในขณะนั้นยังไม่มีการรัฐประหารเข้าไปกินข้าวไปเยี่ยมปิดกระทรวงยุติธรรมได้รับการต้อนรับยังกับแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนกันแบบนี้นี่คือประเทศไทยในขณะนั้นคนที่นั่งคู่กับกำนันเทือกก็คืออดีตปลัดกระทรวงในสมัยนั้นและในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเกณฑ์ทหารหลายคนคงอยากจะรู้ว่าหากได้รับการเกณฑ์แล้วจะต้องไปเจอกับอะไรมีคนโพสต์บอกว่าประสบการณ์ตอนโดนจับไปเป็นเด็กบ้านนายโดนไปเป็นเพราะบ้านเขามีลูกสาวไอเราเป็น LGBT เลยโดนบังคับไปและนี่คืออาหารที่ผู้การและคุณนายเหลือให้แดกอยากจะร้องให้ละมึงให้เงินกูใช้วันละ40บาทแล้วก็มีก้างปลาแบบนี้มีกุ้นเชียงเป็นท่อนๆเล็กๆหั่นแบบแทบจะบางๆเจี๊ยบๆแล้วก็มีเศษไข่ดาวเล็กน้อยให้กินนี่คืออาหารประทังชีวิตของทหารเกณฑ์ดูเอาไว้ก็แล้วกันในขณะที่ปรินาไกรคุปหลังจากตั้งสติได้แล้วลั่นจะแรงกว่าเก่าล้านเท่าจอบุกปปช.ไล่จี้เคสที่ดินเลขาพรรคเพื่อไทยเตรียมนำคำพิพากษาในคดีตัวเองไปยื่นต่อปปช.เพื่อประกอบการพิจารณากรณีการถือครองที่ดินของเลขาพรรคเพื่อไทยลั่นหลังจากนี้จะแรงกว่าเป็นร้อยเท่าโอ้เอาแล้วสงสัยงานนี้ผีเอจะอารวาสแล้วหลังจากตายไปทางการเมืองเอาว่ากันไปนะและแล้วเขาคนนี้ก็ผุดขึ้นมาโผล่แล้วหลายคนสงสัยว่าหายไปไหนไปอยู่ที่ไหนมาในที่สุดก็โผล่แล้วเมื่อวันที่9เมษา2565เวลา17นาฬิกา9นาที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หอยเอ้ยอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงเล็บจอมยุทธจากแดนใต้เจ้าของเพลงยุทธยื่นตีนให้กราบสถานแผ่นดินเสด็จไปวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระน้าวนเรศวรมหาราชและหล่อพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระเศียรในพระอิริยาบถต่างๆณลานอิสรภาพ109อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแม้สี่จึกมาเต็มยศเลยนะยศทหารแบบนี้นานๆจะเห็นทีนึกว่าหายไปไหนแล้วพระเจ้าอยู่หอยเอ้ยอยู่หัวแหมเรียกผูกเรียกผิดขออภัยและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของยุทธการแลนด์สไลด์ที่อุดรธานีในเมื่อพรรคเพื่อไทยทำท่าจะยุ่งเมื่อเจอกับยุทธการเมืองสีต้มของพรรคก้าวไกลไปฟังรายละเอียดที่น่าสนใจคือตัวเลขปู่แอดตอนแรกตั้งใจว่าจะอ่านหรือไม่อ่านสำหรับความเห็นและบทความนี้เพราะมาจากคมชัดลึกแต่เมื่อดูตัวเลขประกอบสถิติที่เอามาอ้างอิงแล้วน่าสนใจมากทีเดียวในเรื่องราวของเพื่อไทยแดนสไลด์แลนสไลด์หรือแดงสไลด์งานนี้ไม่รู้จะพูดอย่างไรในเมื่อธนพลผิวสกุลบอกว่าไม่รู้ว่าบทวิเคราะห์นี้วงเล็บของคมชัดลึกเชื่อถือได้แค่ไหนแต่ดูท่าทางแล้วไม่ง่ายที่พรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์แม้กระทั่งในภาคอีสานหรือเฉพาะเจาะจงไปที่อุดรธานีเมืองหลวงของคนเสื้อแดงที่คิดว่าเป็นของตายของพรรคเพื่อไทยเคยฝาดยกจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องเราลองไปดูบทความพลังส้มล้มแดงทักษิณสะเทือนวิเชียรแม่ทัพอุดรเรื่องราวนี้คมชัดลึกนำเสนอเมื่อวันที่4มีนาหลายวันแล้วนะพลังส้มล้มแดงทักษิณสะเทือนวิเชียรแม่ทัพอุดรจับสัญญาณสีส้มกลืนสีแดงทักษิณหนาวสะเทือนวิเชียรแม่ทัพอุดรออกแรงดึงดาวรุ่งค่ายก้าวไกลก้าวหน้ามาสวมเสื้อเพื่อไทยคอลัมน์ท่องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกอุดรธานีเปลี่ยนทักษิณอาจฝันค้างวิเชียรขาวขำนายกอบจค่ายเพื่อไทยวันกระแสเมืองสีต้มที่จะเข้ามาแทนเมืองหลวงคนเสื้อแดงหนามยอกอกของทักษิณชินวัตรคือการเติบโตเติบใหญ่ของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าสอสอเพื่อไทยกินบุญเก่ามานานเจอคลื่นลูกใหม่ไร่ล่าสูญเสียที่มั่นคนลากย่าสามปอมุ่งแก้กติกาเลือกตั้งทักษิณเสียศูนย์ดับฝันร้อนถึงวิเชียรขาวขำเร่งเจรจาพลพรรคสีส้มให้มาสวมเสื้อเพื่อไทยลดทอนความร้อนแรงของพรรคก้าวไกลมีรายงานข่าวจากพื้นที่ภาคอีสานว่าทักษิณชินวัตรเริ่มกังวลกระแสก้าวไกลที่มาแรงโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงรวมถึงหนองคายบึงกาฬและร้อนไปถึงวิเชียรขาวขำนายกอบจ.อุดรธานีในฐานะแม่ทัพอีสานเหนือต้องออกแรงดึงอดีตผู้สมัครนายกอบจ.ของคณะก้าวหน้าและอดีตผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ให้มาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยมีหนำซ้ำพี่น้องสามปอกำลังเล่นกลแก้กติกาการเลือกตั้งแม้แก้รัฐธรรมนูญจะล็อกไว้ที่บัตรสองใบเปลี่ยนยากแล้วแต่ก็เร่งแร่แปรธาตุพลิกสูตรคำนวณกลับไปฟื้นสูตรฟันส่วนผสมหาสอสอพึงมีเหมือนปี2562สูตรคำนวณแบบคู่ขนานใช้ร้อยหารตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งที่รับหลักการทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อเฉลี่ย1คนต้องใช้คะแนน 350,000 คะแนนแต่หากกลับไปใช้แบบจัดสรรปันส่วนผสมใช้ส.500หารส.ส.บัญชีรายชื่อ1คน
จะใช้ 70,000 คะแนนเท่านั้นว่ากันว่าผู้มีอำนาจมีแผนจะตั้งพรรคใหม่หวังเก็บคะแนนตกน้ำมาปั้นส.ส.เป็นการดับฝันแผนเพื่อไทยแลนด์สไลด์ของโทนี่ด้วยถ้างัดสูตรคำนวณแบบปันส่วนผสมมาใช้จะเป็นผลดีแก่พรรคก้าวไกลที่เป็นคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยในสมรภูมิอีสานและภาคเหนือรวมถึงกทม.เมืองสีส้มสัญญาณเมืองหลวงคนเสื้อแดงเปลี่ยนไปทักษิณคงเห็นแล้วจากการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่แม้วิเชียรขาวขำในนามกลุ่มเพื่อไทยอุดรจะได้รับชัยชนะมากกว่า 300,000 คะแนนแต่เก้าอี้ส.อบจ.42ที่นั่งเพื่อไทยได้30ก้าวหน้าได้9ที่นั่งอิสระ3ที่นั่งคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครนายกอบจ.42จังหวัดพ่ายหมดส่วนส.อบจ.ส่งเยอะและที่ได้เก้าอี้ส.อบจ.มากที่สุดคืออุดรธานีอย่างไรก็ตามหลังเลือกตั้งนายกอบจ.วิเชียรขาวขำได้ดึงส.อบจ.ก้าวหน้าหลายคนให้มาสังกัดกลุ่มเพื่อไทยจึงเหลือส.อบจ.คณะก้าวหน้า 5-6 คนได้แก่นฤมลโคตรสาขาเขตอำเภอเมืองอุดรจารุณีพิมพ์เพ็งเขตอำเภอเมืองอุดรนิคมรชินราเขตอำเภอเพ็งสรภพโพธิ์เขตอำเภอสร้างคอมพิทักษ์เหมืองศรีเขตอำเภอทุ่งสนนอกจากนี้คณะก้าวหน้ายังประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้งนายกเทศมนตรี5แห่งและนายกอบต.9แห่งซึ่งอุดรธานีเป็นจังหวัดเดียวที่คณะก้าวหน้าปักธงท้องถิ่นได้มากที่สุดจากโพลสำรวจความนิยมของเพื่อไทยเองก็พบว่าส.ส.ของพรรคมีคะแนนนิยมลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้คนอุดรยังชื่นชมทักษิณแต่อยากให้พรรคเปลี่ยนตัวส.ส.บางคนที่ไม่ค่อยมีผลงานในพื้นที่เพื่อไทยขาลงภาพรวมภาคอีสานทักษิณมีความมั่นใจว่าเพื่อไทยจะกวาดที่นั่งส.ส.ได้มากกว่าสมัยที่แล้วแต่ในสภาพความเป็นจริงแกนนำพรรคเพื่อไทยยังหวาดหวั่นว่าพรรคก้าวไกลจะเบียดแทรกได้ในหลายเขตโฟกัสที่สมรภูมิอุดรธานีเลือกตั้งปี62เพื่อไทยชนะยกจังหวัดได้ส.ส. 8คนเลือกตั้งสมัยหน้าอุดรจะเพิ่มเป็น9คนวิเชียรขาวขำนายกอบจ.ในฐานะแกนนำยังไม่ได้วางตัวผู้สมัครแต่กรณีของธีรชัยแสนแก้วส.ส. อุดรธานีทิ้งพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้ลงส.ส.หรือไม่พื้นที่สุ่มเสี่ยงเสียที่นั่งส.ส. อุดรธานีมี3เขตในโซนอำเภอเมืองอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคมอำเภอทุ่งฝนอย่างสมัยที่แล้วอุดรธานีสราวุธเพชรพนมพรเพื่อไทยได้ 30,963 คะแนนส่วนณัฐพลพิพัฒน์ชัยสิริอนาคตใหม่ได้ 26,552 ที่สำคัญคณะก้าวหน้ามีส.อบจ.เขตอำเภอเมือง2คนย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งส.ส.สมัยหน้าตอนเลือกตั้งปี62อุดรธานีคะแนนรวมทั้งจังหวัดพรรคเพื่อไทยได้ 334,259 คะแนนรองลงไปพรรคอนาคตใหม่ได้ 148,850 คะแนนผู้สมัครอนาคตใหม่เป็นคนหน้าใหม่แสดงว่าคนอุดรธานีเทใจให้พรรคส้มเกือบครึ่งหนึ่งของแชมป์ผูกขาดปลายปี63ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.อุดรธานีฐานวัฒน์ธนาธัญพิษคณะก้าวหน้าได้ 185,801 คะแนนคะแนนบ่งชี้ว่าค่ายสีส้มคะแนนเพิ่มขึ้นมาเกือบ 50,000 คะแนนดังนั้นเข็มมุ่งของแกนนำก้าวไกลอุดรธานีที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงของคนเสื้อแดงให้เป็นเมืองสีส้มก็ไม่ใช่ความฝันอันเลื่อนลอยท้าทายต้นตำรับประชานิยมอย่างทักษิณอีกต่างหากงานนี้เมื่อดูตัวเลขสถิติดูข้อมูลดูข้อเท็จจริงแล้วก็พูดได้เลยว่าหรือเมืองสีส้มกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเมืองหลวงของคนเสื้อแดงกำลังจะเปลี่ยนสีจางมาแล้วกลายเป็นสีส้มงานนี้หรืองานนี้พ่อใหญ่แห่งเมืองดูไบจะฝันสลายซะแล้วเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวสถานการณ์ล่าสุดส
มรภูมิรัสเซียรุกรานยูเครนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องแรกญี่ปุ่นยืนหยัดเคียงข้างยูเครนขับไล่นักการทูตรัสเซีย8คนและสั่งห้ามนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียทั้งหมดญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกของการนำเข้าถ่านหินคิดเป็นถ่านหินของรัสเซียที่นำเข้าถึง 11% ของนำเข้าทั้งหมดเรื่องนี้ต้องบอกว่าถือว่าแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวด้านประธานสหภาพยุโรปหลังจากไปเยือนยูเครนได้ส่งแบบสอบถามให้เซเลนสกี้ซึ่งจะทำให้ยูเครนก้าวไปอีกขั้นของการสมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหัวหน้าคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าสหภาพยุโรปจะสนับสนุนยูเครนเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นใช้เวลาเป็นสัปดาห์ไม่ใช่เป็นปีและคาดว่าจะได้รับสถานะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนมิถุนายนนี้โอ้รวดเร็วเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆในขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรียได้ไปเยือนกรุงเคียฟโดยเป็นการยืนยันการสนับสนุนการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนายกรัฐมนตรีคาวเนแกมเมอร์เป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของออสเตรียกับยูเครนร่วงนี้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวในขณะที่ฟินแลนด์ตอนนี้เอาจริงเอาจังมากแบนเรื่องการขนส่งสินค้าทั้งหมดที่มาจากรัสเซียและเบลารุสหากมีป้ายทะเบียนว่าเป็นรัสเซียหรือเบลารุสซึ่งหมายความว่าขบวนการแซงชั่นต่างๆจะเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่มีใครกลัวรัสเซียแล้วในเวลานี้และหลังจากที่โครงสร้างต่างๆถูกทำลายทิ้งไม่ว่าเป็นสะพานไม่ว่าเป็นถนนหนทางชาวยูเครนกำลังร่วมสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าจำไม่ผิดที่นี่เป็นเมืองเส้นสะพานที่ประชาชนเดินข้ามตรงที่เมืองเอียปิงนะครับและในสงครามชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้สองชายหญิงคู่นี้หนุ่มสาวชาวยูเครนที่เป็นทหารในกองทัพมีความปลอดภัยและใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขในความโชคร้ายก็มีข่าวดีเมื่อมีมหาเศรษฐีชาวยูเครนได้เหมารีสอร์ทที่ตุรกีให้เด็กกำพร้าชาวยูเครน800คนพักอาศัยอยู่ครึ่งปีเรียกว่าอย่างน้อยก็พ้นเคราะห์พ้นโศกไปครึ่งปีนะครับเชเรนสกี้กล่าวว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานีรถไฟที่เมืองครามาทอฟที่แฟนโดเนสจะต้องรับผิดชอบทางด้านอดีตเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำรัสเซียเซอร์เรโดริกเรเนอร์กล่าวว่าการตัดสินใจของปูตินในการทำสงครามโดยปราศจากการยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามนั้นถือเป็นหายนะของรัสเซียในแง่กลยุทธ์ถือว่าปูตินรัสเซียพ่ายแพ้ไปแล้วและที่แน่ๆตอนนี้มีคลังข้อมูลออนไลน์เพื่อบันทึกอาชญากรรมสงครามของรัสเซียเป็นหลักฐานที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆเป็นการรวบรวมการทำอาชญากรรมสงครามการทำทารุณกรรมโดยกองทัพรัสเซียซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าอาชญากรสงครามเหล่านี้จะหนีไม่พ้นความยุติธรรมในที่สุดเป็นการเก็บไฟล์อย่างถาวรเชื่อเลยว่าปูแอดจอนตอฟันธง10ปีหลังจากนี้เขียนแปะฝาบ้านไว้ได้เลยว่าหากว่าวลาดิเมียร์ปูตินไม่ตายไปก่อนภายใน10ปีจะต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาอาชญากรสงครามรวมถึงเซอร์เกย์ลาลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาด้วยและมีผู้หญิงคนนี้เธอได้เอามาอยู่อาศัยที่เมืองบูชาเมื่อปี2014ย้ายมาจากโดเนสโดยมากับลูกชายหวังจะมีอนาคตที่ดีและเธอต้องการ
รักษาชีวิตลูกชายวัยเพียง14ปีของเธอโดยบอกทหารรัสเซียว่าอย่าทำร้ายอย่าทำอันตรายแต่ในที่สุดลูกชายของเธอก็โดนสังหารเพียงว่าต้องการพาเธออพยพออกไปจากเมืองบูซาขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับและเรื่องราวที่เศร้าสะเทือนใจต่างๆก็ยังมีมากมายมีรายงานจากผู้ตรวจการรัฐสภาของยูเครนเป็นต้นว่าเด็กผู้หญิงอายุ14ปีถูกข่มขืนโดยทหารรัสเซีย5คนที่เมืองบูชาปัจจุบันตั้งครรภ์เด็กชายอายุ11ขวบถูกข่มขืนโดยทหารรัสเซียหลายคนโดยแม่ของเขาถูกมัดเก้าอี้ให้นั่งดูลูกชายถูกข่มขืนผู้หญิงอายุ20ปีถูกข่มขืนโดยทหารรัสเซีย3คนพร้อมกันที่เมืองเอียปินเรื่องราวสารเลวแบบนี้มีให้ฟังมากมายและการที่กองทัพรัสเซียโจมตีสถานีรถไฟที่คามาทอฟมีช่องของรัสเซียที่โปรัสเซียได้โพสต์ในอินสตาแกรมว่ารัสเซียโจมตีกองทัพยูเครนแต่พอมีภาพคนเสียชีวิตกลายเป็นพลเรือนโพสต์นี้ก็ถูกลบแต่มีคนแคปทันเรื่องนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ในยุคดิจิทัลทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นหลักฐานแล้วต้องถือว่าเป็นความเลวชั่วร้ายที่ทหารรัสเซียได้ทำเอาไว้มีการฆ่าข่มขืนเด็กจำนวนมากที่เอียปินพบเด็กหญิง9ขวบคนหนึ่งถูกทหารรัสเซีย11คนข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งแล้วก็กรีดสัญลักษณ์ตัวแซดเอาไว้ที่หน้าอกแบบนี้ที่ชัดเจนคือนายสารเลวคนนี้คนที่ชื่อว่าอเล็กซี่เบรชคอฟโดยเขาเองคนนี้ได้ข่มขืนเด็กเป็นเด็กเล็กๆหลายคนในยูเครนและได้ถ่ายภาพวิดีโอเอาไว้แล้วไปแชร์ลงในโซเชียลซึ่งขณะนี้กระจายไปทั่วแล้วแต่มีคำแนะนำว่าอย่าไปดูเด็ดขาดเพราะถ้าไม่นั้นจะเป็นคนที่จิตตกตอนนี้กำลังถูกไล่ลบคนคนนี้คืออเล็กซี่โกชาคอฟซึ่งแน่นอนว่าหากไม่ตายจะต้องถูกขึ้นศาลในฐานะอาชญากรรมสงครามอย่างแน่นอนไม่รู้จะพูดยังไงเป็นความเลวร้ายที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันได้อย่างไรและคนนี้ชื่อเยฟสกี้โคเวลโกฟเป็นนายทหารรัสเซียซึ่งหลังจากถอนกำลังกลับจากยูเครนเขาได้ไปส่งพัสดุกลับไปบ้านเป็นของทั้งหมด17ลังน้ำหนักรวม440กิโลหมายถึงเกือบครึ่งตันไม่รู้ว่าการมาทำหน้าที่ของเขาปล้นฆ่าชาวบ้านไปกี่สิบคนบ้านของเขาอยู่ไซบีเรียนี่ก็เป็นทำให้เห็นว่าเบื้องหลังของสงครามเฝ้าความเลวร้ายเป็นอย่างไรภาพนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดในร้านส่งพัสดุที่เบลารุสทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นและวันนี้เรื่องของการที่ทหารรัสเซียทารุณกรรมเด็กแล้วถ่ายคลิปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กของรัสเซียที่ชื่อ VK โดยทำกับเด็กทารกก็ยังไม่ยกเว้นเป็นหลักฐานความชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นความเลวร้ายในศตวรรษนี้ของสัตว์มนุษย์เหล่านี้เรื่องเศร้าสะเทือนใจจากสงครามรัสเซียรุกรานยูเครนวันนี้ยังคงมีเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมเมื่อมีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายบาดเจ็บนับร้อยในที่เสียชีวิตมีเด็กอย่างน้อย5รายเหตุเกิดที่สถานีรถไฟในยูเครนด้านตะวันออกเรื่องราวนี้เราจะไปดูสรุปข่าวที่เดอะสแตนดาร์ดได้สรุปมีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายบาดเจ็บอีกนับร้อยจากเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่สถานีรถไฟในยูเครนตะวันออกสถานีดังกล่าวคือคามาทอฟมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก5คนหลังจากกองกำลังรัสเซียโจมตีสถานีรถไฟในเมืองคามาทอฟทางตะวันออกของยูเครน
ขณะเกิดเหตุพลเรือนกำลังใช้สถานีรถไฟแห่งนี้เพื่อหลบหนีการสู้รบเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยเมื่อวันศุกร์วงเล็บ8เมษายนควาสโรคีรีแลนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารการทหารในภูมิภาคโดเนสเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ98คนเป็นเด็ก16คนเป็นผู้หญิง46เป็นชาย36ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นประธานาธิบดีเรนสกี้กล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ300ในการโจมตีครั้งนี้โดยการปาศัยต่อหน้ารัฐสภาฟินแลนด์เมื่อวันศุกร์ผู้นำยูเครนกล่าวว่าทหารรัสเซียโจมตีสถานีรถไฟพร้อมเสริมว่ามีพยานมีวิดีโอมีเศษขีปนาวุธและมีศพผู้เสียชีวิตผู้คนรอรถไฟกันอย่างเนืองแน่นที่สถานีรถไฟแห่งนี้เพื่ออพยพไปยังดินแดนที่ปลอดภัยทำไมพวกเขาต้องโจมตีพลเรือนด้วยขีปนาวุธทำไมช่างโหดร้ายที่โลกได้เป็นประจักษ์พยานความโหดร้ายนี้ในเมืองบูชาและเมืองอื่นๆที่ได้รับการปลดปล่อยเชเลนสกี้กล่าวต่อรัฐสภาฟินแลนด์ขณะที่ตำรวจท้องถิ่นแถลงการว่าจรวดได้พุ่งใส่ห้องรอชั่วคราวซึ่งผู้คนหลายร้อยคนกำลังรอรถไฟอพยพนี่เป็นพยานหลักฐานว่ารัสเซียได้สังหารพลเรือนยูเครนอย่างโหดเหี้ยมป่าเถื่อนโดยมีเป้าหมายเดียวคือการฆ่านายกรัฐมนตรีครามาทอกกล่าวในแถลงการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางที่รถไฟแห่งนี้เพื่ออพยพราว 8,000 คนต่อวันและมีมากถึง 4,000 คนเมื่อเกิดเหตุขณะที่ขีปนาวุธเข้าโจมตีนายดิมิโทรคูเลบ้ารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเรียกการโจมตีนี้ว่าการสังหารหมู่โดยไต่ตองไว้ก่อนรัสเซียรู้ว่าที่นี่เป็นสถานีรถไฟและรู้ว่าสถานีรถไฟในคามาทอกเต็มไปด้วยพลเรือนที่รอการอพยพรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการว่าขีปนาวุธดังกล่าวเป็นการยั่วยุปลุกปั่นเช่นเดียวกับครั้งก่อนๆที่รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการสังหารพลเรือนอย่างไม่เลือกหน้าในเมืองบูชานอกกรุงเคียบแถลงการทั้งหมดของบรรดาผู้แทนระบอบชาตินิยมเคียบที่กล่าวหารัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธในวันที่8ที่สถานีรถไฟในเคมาทอกเป็นการยั่วยุและไม่สอดคล้องกับความจริงอย่างแน่นอนแถลงการของกลาโหมรัสเซียระบุเมื่อวันที่8เมษายนกองทัพรัสเซียไม่ได้ดำเนินการหรือวางแผนยิงปืนใหญ่ในเมืองคามาทอกเราขอเน้นย้ำว่าขีปนาวุธทางยุทธวิธีท็อกก้าอยู่ซึ่งพบเศษซากใกล้เมืองสถานีรถไฟและเผยแพร่นั้นถูกใช้โดยกองทัพยูเครนเท่านั้น CNN รายงานข่าวว่ากองกำลังยูเครนมีขีปนาวุธท็อกก้าอยู่ในคลังแสงแต่อาวุธดังกล่าวซึ่งออกแบบโดยรัสเซียเคยถูกใช้โดยกองกำลังรัสเซียและกองกำลังแบ่งแยกดินแดนเช่นเดียวกันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียต่างปฏิเสธการโจมตีพลเรือนโดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานว่าการสังหารหมู่ในบูชาแต่ทั้งที่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพและเรื่องราวไว้อย่างกว้างขวางสำหรับเมืองเคมาทอกทางตะวันออกของยูเครนเป็นหนึ่งในสถานที่แรกๆที่เป็นเป้าโจมตีของรัสเซียตั้งแต่เปิดฉากการรุกรานเมื่อวันที่24โดยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวยูเครนใช้รถไฟสถานีรถไฟแห่งนี้เพื่ออพยพหนีการสู้รบไปยังเมืองต่างๆมีภาพมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดว่าขีปนาวุธท็อกก้าอยู่นั้นมีการลำเลียงโดยกองทัพรัสเซียซึ่งพบอยู่ในเบลารุสหลายแห่งและมีภาพทั้งเป็นภาพวิดีโอและภาพถ่ายเห็นได้ชัดเจนว่ารัสเซียยังคงใช้ขีปนาวุธยุทธวิธีแบบโทก้าอยู่นั่นเองดังนั้นในยุคแห่งโลกดิจิตอลไม่มีอะไรสามารถปฏิเสธในเมื่อมีหลักฐานและความจริงให้ปรากฏให้ประชาชนได้เห็นทั่วโลกด้วยสายตาตนเองในเรื่องราวดังกล่าวทางกองทัพรัสเซียได้ปฏิเสธแต่ในช่วงเช้าช่องข่าวที่โปรรัสเซียของรัสเซียวงเล็บสนับสนุนรัฐบาลได้โพสต์ลงในเทเลแกรมว่ารัสเซียได้โจมตีกองกำลังทหารหน่วยหนึ่งที่ยูเครนแล้วก็โพสต์ภาพแต่เมื่อมีวิดีโอออกมาว่า
ผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นพลเรือนทำให้ลิช่องในข่าวนี้รีบลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการโพสต์จากเบลารุสมีการทวิตว่ามีการขนส่งอาวุธซึ่งมีประกอบด้วยขีปนาวุธโทก้าอยู่ซึ่งใช้ในการโจมตีสถานีรถไฟในครั้งนี้โพสต์ดังกล่าวโพสต์เมื่อวันที่30มีนาคมนี่เป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเอกขีปนาวุธชนิดนี้ยังมีใช้อยู่ในรัสเซียนอกจากนี้ยังมีการปฏิเสธที่เกิดขึ้นแต่ก็มีการแคปภาพต่างๆไว้เมื่อวันที่31ที่การขนส่งด้วยรถไฟที่แฟนโกเมลในเบลารุสก็เป็นขีปนาวุธชนิดเดียวกันแบบนี้แล้วจะปฏิเสธได้อย่างไรเดี๋ยวนี้มันยุคดิจิตอลข้อมูลข่าวสารสามารถสืบค้นหากันได้ทั่วออนไลน์กลายเป็นเซอร์ไพรส์ไปทั้งโลกเมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริส จอห์นสันไปเยือนกรุงเคียฟโดยไม่ได้นัดหมายเป็นการหาหรือผู้นำยูเครนเป็นครั้งแรกแบบตัวต่อตัวข่าวดังกล่าวสื่อไทยรัฐออนไลน์ก็ได้รายงานข่าวนี้เซอร์ไพรส์หนักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรบริส จอห์นสันเยือนกรุงเคียฟหาเรือผู้นำยูเครนเผชิญหน้ากับสงครามเมื่อวันที่9เมษายน2565เวลา 22:12 นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแห่งสหราชอาณาจักรทำเซอร์ไพรส์หนักบุกเยือนกรุงเคียฟแบบไม่ประกาศข่าวล่วงหน้าหาเรือกับประธานาธิบดีเชเรนสกี้ถึงสถานการณ์สงครามที่โดนรัสเซียบุกโจมตีเมื่อวันที่9เมษายนเดลิเมลรายงานข่าวนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแห่งสหราชอาณาจักรสร้างความประหลาดใจเดินทางไปยังกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเพื่อหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เชเรนสกี้โดยไม่มีการแจ้งข่าวล่วงหน้าก่อนไปเยือนขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญหน้าสงครามถูกกองทหารรัสเซียโจมตีอย่างหนักหน่วงตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์65สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำยูเครนได้เผยแพร่ภาพทางทวิตเตอร์ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันนั่งหารือกับประธานาธิบดีเชเรนสกี้เกี่ยวกับสถานการณ์สงครามของรัสเซียบุกรุกยูเครนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเชเรนสกี้ยังคงกล่าวว่ายูเครนยังพร้อมที่จะเจรจาเพื่อยุติสงครามครั้งนี้กับรัฐบาลมอสโกซึ่งขณะนี้รัฐบาลมอสโกโดยกองกำลังของรัสเซียได้หยุดชะงักมาตั้งแต่ชาวโลกประณามรัสเซียอย่างหนักเมื่อได้เห็นความโหดร้ายปราเถื่อนของทหารรัสเซียที่สังหารหมู่ชาวยูเครนในพื้นที่เมืองบูชาและพื้นที่อื่นๆภายหลังที่ทหารรัสเซียได้ถอนกำลังออกไปและผู้สื่อข่าวและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆได้เข้าพื้นที่พบเห็นกับเรื่องราวดังกล่าวเดนิเมย์ยังรายงานว่าเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันได้ประกาศว่าอังกฤษจะส่งอาวุธไปช่วยยูเครนเพิ่มอีกเป็นมูลค่า100ล้านปอนด์ราว 4,300 ล้านและจะทำงานต่อไปเพื่อส่งรถถังไปยังกรุงเคียฟเพิ่มขึ้นในขณะที่เผชิญหน้ากับรัสเซียที่ก่ออาชญากรรมสงครามนายกรัฐมนตรีจอห์นสันให้คำมั่นสัญญาระหว่างแถลงข่าวร่วมกับนายยกรัฐมนตรีนายโอรอฟโซแห่งเยอรมันด้วยว่าอังกฤษจะจัดส่งอาวุธไฮเทคทั้งจรวดต่อต้านอากาศยาน Starshriek และจรวดต่อต้านรถถังรวมทั้งโดนจะส่งไปให้ยูเครนเพิ่มอีกเพื่อสู้กับรัสเซียถือเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีการบอกกล่าวกันล่วงหน้าโอ้สุดยอดจริงๆบอริส จอห์นสันบทสังเกตว่าทุกครั้งที่มีสถานการณ์สงครามบทบาทของอังกฤษจะโดดเด่นแบบนี้ทุกครั้งไปสำหรับการมาเซอร์ไพรส์ของบอริส จอห์นสันคนนี้บอริส จอห์นสันถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต่อต้านการลุกรานของรัสเซีย
ที่มีหลักการเข้มแข็งที่สุดรวมถึงเป็นผู้นำการป้อมบาตรที่บีบคั้นรัสเซียและการสนับสนุนงบประมาณต่างๆเพื่อป้องกันประเทศของยูเครนนี่ถือว่าชาวยูเครนมีความหมายด้านกำลังใจเพราะการมาของผู้นำอังกฤษแน่นอนว่าไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ดีต่อไปขณะนี้ชาวยูเครนมีเพื่อนมากมายจากยุโรปที่พร้อมกันสนับสนุนที่ปู่แอดจอนาตอถึงกับต้องอึ้งเพราะมีงานการกุศลที่จัดที่โปแลนด์เพื่อระดมเงินสนับสนุนยูเครนงานนี้ริเริ่มโดยประธานกรรมาธิการและประธานาธิบดีโปแลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีของแคนาดาสามารถระดมเงินได้ถึง 9.1 พันล้านยูโรเกือบหมื่นล้านยูโรหรือ300,000ล้านบาททีเดียวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาในขณะที่เป็นการระดมเงินจากประชาชนทั้งหลาย 9.1 พันล้านยูโรหรือเกือบ300,000ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าวันนี้โลกทั้งใบยืนเคียงข้างกับยูเครนมากขนาดไหนดังนั้นแทบจะฟันธงได้ว่าสงครามนี้ปิดประตูแพ้แล้วสำหรับยูเครนและเช่นเดียวกัน10ปีข้างหน้าวลาดิเมียร์ปูตินเซอร์เกย์ลาลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศสองคนนี้อย่าเพิ่งรีบตายรอดูวันที่ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศข้อหาอาชญากรสงครามและการกระทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้าวันที่10เมษายน2565เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่9เมษายน2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 25,298 รายมาจากต่างประเทศ78รายในประเทศ 25,220 รายและมาจากเรือนจำ50รายทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 3,858,346 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 251,451 รายและมีผู้เสียชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นวันนี้98รายรวมเสียชีวิตแล้ว 25,975 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันของประเทศไทยเข็มที่1เพิ่มขึ้น 42,463 โดสรวมสะสม55,851,670 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 48,777 โดสรวมสะสม 50,512,586 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 118,343 โดสรวมสะสม 24,499,434 รายและสำหรับ98รายที่เสียชีวิตนั้นเป็นชาย66เป็นหญิง32สัญชาติไทย97เมียนมา1ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต98รายอายุอยู่ที่75ปีระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบเชื้อจนถึงเสียชีวิต7วัน98รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป80รายอายุน้อยกว่า60ปี18รายใน18รายมีโรคเรื้อรัง14ไม่มีโรคเรื้อรัง4รายภูมิลำเนาของ98รายนี้อยู่ภาคกลาง38ภาคใต้6ภาคเหนือ19ตะวันออกเฉียงเหนือ18ปริมณฑล7กรุงเทพมหานคร10รายดูตัวเลขแล้วต้องบอกว่าในเขตภาคกลางจังหวัดใหญ่ๆต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับเพราะ
เริ่มมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขึ้นมากทีเดียวและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,220 รายชลบุรี 1,149 สมุทรสาคร 823 สมุทรปราการ 816 นนทบุรี 805 ขอนแก่น 709 นครปฐม 682 นครศรีธรรมราช 611 ฉะเชิงเทรา 599สมุทรปราการ550รายและมีคำแนะนำในการเดินทางในช่วงนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าหากมีอาการเหล่านี้มีคำแนะนำให้ตรวจ ADK ก่อนเพื่อป้องกันการที่จะไปติดผู้อื่นหากมีเชื้ออยู่ในร่างกายของตนเอง1อาการเจ็บคอ2มีไข้ไอ3ปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดข้อ4อ่อนแพ้เบื่ออาหาร5ปวดหัว6จามน้ำมูกไหลไม่ได้กิน7ตาแดงมีผื่นและ8ขึ้นไส้อาเจียนหากมีอาการแบบใดแบบหนึ่งดังกล่าวแล้วให้รีบตรวจ ADK แล้วหากผลมาพบว่าติดเชื้อให้เลื่อนการเดินทางทันทีเพื่อป้องกันการเผยแพร่เชื้อถูกคนที่ท่านรักนะครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในคลิปนี้เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ประเด็นสำคัญคือการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยรวมถึงการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสองสิ่งนี้กับการต่อสู้ของประชาชนชาวยูเครนหากประชาชนชาวไทยทั้งหลายมองเรื่องนี้แยกจากกันนั่นคือการมองแบบแยกส่วนแต่หากเรามองเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมจะเห็นว่าชาวยูเครนการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ภาคสองจากการปลดปล่อยภาคที่หนึ่งที่การต่อสู้ที่จัตุรัสไมแดนหรือเรียกว่า Orange Revolution เมื่อปี2014เพราะหลังจากประชาชนชนะสามารถขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดของรัสเซียออกไปได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนตัดจากนั้นรัสเซียก็บุกรุกไครเมียซึ่งหมายถึงรัสเซียแสดงอำนาจที่ไม่ยอมรับการที่ประชาชนขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดออกไปและพยายามเข้ามาบุกรุกลุกลานใช้กำลังทหารแต่ประชาชนต่อสู้นี่ไม่ได้ครั้งแรกบทเรียนในประวัติศาสตร์ของชาวยูเครนที่ต้องอดอยากล้มตายในสมัยสตาลินหลายล้านคนแล้วก็สั่งสมแล้วก็ขอเป็นเอกราชขอเป็นอิสระขอเป็นไทยนั่นคือสิ่งที่ชาวยูเครนสั่งสมมาแล้ววันนี้การที่เขาไม่ยอมแพ้เพราะเขามีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันกับการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในเมียนมาวันนี้การต่อสู้ของเมียนมาเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครบรอบการลุกขึ้นสู้ด้วยอาวุธแล้ววันนี้ชาวเมียนมาก็ยังคงต่อสู้อย่างเข้มข้นโอแอดจนตอพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าอีกไม่นานนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและกฎหมายเบอร์มาแอคที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านไปให้แล้วเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในพม่าเกิดขึ้นเป็นการต่อสู้ของฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยกับฝ่ายฝั่งอำนาจนิยมเผด็จการซึ่งวันนี้รัฐบาลเมียนมาถือเป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลจีนและประเทศไทยเราก็อยู่สภาพเดียวกับโปแลนด์วันนี้โปแลนด์รับผู้ลี้ภัยชาวยูเครน 2,500,000 คนแล้วลองนึกภาพดูว่าการที่ประเทศไทยหากมีผู้ลี้ภัยอพยพเราดูแลพวกชาวพม่าอย่างไรในอนาคตการต่อสู้ในพม่าจะเข้มข้นและเขาจะสามารถ
ปลดแอกตัวเองได้ก่อนประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยเรายังต่อสู้เพียงแต่เป็นการต่อสู้ในระดับที่ยังไม่ลุกขึ้นสู้อย่างแท้จริงแต่ปู่แอดจนตอก็ยังยืนยันว่าประเทศไทยวันนี้การลุกขึ้นสู้ยังจะต้องใช้เวลาเพราะเรายังอยู่ขั้นตอนการต่อสู้ของข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตาสว่างอย่างแท้จริงก่อนการต่อสู้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อเปลี่ยนแปลงความคิดในสมองมันจะถึงจะสั่งให้ร่างกายมีปฏิกิริยาในการลุกขึ้นสู้ต่อไปแต่วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยอยู่ในชนบทยังอยู่ในโลกอนาล็อกยังห่างไกลจากโลกออนไลน์เรายังคงเป็นประเทศที่เหมือนสมัยที่หลายร้อยปีฝรั่งเข้ามาบอกว่าเป็นคนที่รักสนุกไม่เอาจริงเอาจังหลีกเลี่ยงการที่จะทำเรื่องที่เป็นจริงเป็นจังคำพูดนี้หลายร้อยปีวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะต้องเกิดขึ้นช้าหรือเร็วและเมื่อพม่ามีการลุกขึ้นสู้แล้วต่อสู้อย่างเข้มข้นแล้วปลดแอกตัวเองได้ประเทศไทยก็จะเกิดอาหรับสปริงในปรากฏการณ์แบบนั้นที่เราจะเกิดขึ้นเป็นอาเซียนสปริงต่อไปและอย่างไรก็ตามวันนี้เรายังอยู่ขั้นตอนการต่อสู้ด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารขอให้พวกเราร่วมสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้นเพื่อต่อไปจะสามารถลุกขึ้นปลดแอกอย่างแท้จริงในระยะยาวขอให้ดูการลุกขึ้นสู้ของชาวยูเครนที่ปกป้องประชาธิปไตยวันนี้พวกเขาทำสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งในไม่ช้าพวกเขาจะได้เข้าสหภาพยุโรปซึ่งหมายถึงเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบมีความเจริญเกิดขึ้นอย่างทั่วหน้าความเหลื่อมล้ำน้อยลงในขณะที่ประชาธิปไตยในเมียนมาอีกไม่นานก็จะเป็นบานเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันแล้วถัดไปก็จะเป็นไทยลาวและเวียดนามอย่างไรก็ตามประเทศไทยขอให้เราร่วมกันสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศตาสว่างอย่างแท้จริงและเมื่อถึงเวลาลุกขึ้นปลดแอกเราจะได้ทำอย่างพร้อมเพรียงแล้วความสูญเสียก็จะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหากเราไม่ทำสงครามข้อมูลข่าวสารเมื่อถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องใช้เวลาและความยากลำบากอย่างยิ่งดังนั้นขอให้เราเปลี่ยนแปลงในสมองเปลี่ยนแปลงความคิดต่อสู้กับวาทกรรมหลอกลวงที่ปลูกฝังมาหลายร้อยปีของตระกูลอมหิตที่ฆ่าพระเจ้าตากแย่งราชบัลลังก์แล้วสถาปนาจากไพร่ไปเป็นเทวดาให้ได้เสียก่อนการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสำนึกระดับความคิดแบบนี้ต้องใช้เวลาแล้วทำงานอย่างมุ่งมั่นนี่คือปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบอบการปกครองของประเทศนี้ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือหัวใจดังนั้นพวกเราต้องมั่นคงแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวเท่านั้นและคลิปนี้ปู่แอดจนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับ
และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าทุกคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.